เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up9:15 นเกิดเหตุคนร้ายซุ่มโจมตีชุดปฏิบัติการตำรวจศรีสาครจังหวัดนราธิวาสตาย1รายได้รับบาดเจ็บ2รายเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบไล่ล่าคนร้ายแล้ว9:39 นศรีสุวรรณสวนกรรมาธิการทหารชี้ระเบียบบ้านพักทหารมีศักดิ์ต่ำกว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ2560 9:46 นเจ้าของโรงแรมมั่นใจสงกรานต์ขอนแก่นงดจัดกิจกรรมถนนข้าวเหนียวไม่กระทบท่องเที่ยวหลังยอดจองที่พักยังคงมีขณะนักท่องเที่ยวล้วนต่างบ่นเสียดายแต่ก็เข้าใจในสถานการณ์ล่าสุด9:53 นสุรินทร์คนไทยที่กลับจากประเทศเสี่ยงเชื้อโควิด-19 จำนวน7รายยอมกักตัวดูอาการ14วันแล้วขณะผู้ว่าแจ้งไม่พบอาการป่วยอยู่ในขั้นเฝ้าดูอาการเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up